เรื่องบรอกกงเวียชกายกาลปีเปรย์นี้เมียนภูมิดอดตัวมุ้ยสถัดนึกน้องดำบอลจัดเปรย์พนมได้เมียนเทศพิบสรสอาดจิมุ้ยนังทอมมาเชียดเตียงปวงเนปภูมิในตีนุประกอบมุกระบอรกซีจนจำชีวิตเซ็งเซ็งขณีดาวเนปคละจิเนปลวดโดเนปคละจิเนปทเวสไรจำกานังเนปคละจิเนปบอกบัญสัตเปรย์เจดามปุ๊กเก๋รู้นายจิมุ้ยขณีจูบจุ่มขณีอย่างเมียนสิกได้ศพกรุ๊ปเตียนิมุยนิมุยคือมีนสัตว์จันจำแตงอสัตว์ประเภทคละก็โดยขณีหายสัตว์ประเภทคละตีดก็ข้อขณีปนตายวิสัตว์ตาจีสัตว์ได้มีนประโยชน์ได้อาจช่วยสมรู้ดอลการงีจีจารดอลมนุหายวิ้ยก็อาจชี้จำในดอลช่างงานสำหรับปุ่มมนุพองได้มีนโดยจีสัตว์มอนตีจรูปนังโกจีดาวกรุ๊ปประเภทสัตว์อย่างนี้สดแต่บานพดาลพอลประยาวจีจร้านดอลมนุเติบานจีเนภูมิต้ายแต่นอมขณียกจัดตุกดะตึกน้องกาจันจำเวียเนภูมิแตงอ๋อมันโจจัดจันจำสัตนาได้ขมิ้นพดาลพอลประยาวดอลปุกเกลัยปรูเวียมันอาจช่วยจมร้องจมร้านดอลปุกเกบานลายโดยจีสัตแก่จีดามดอยไลท์ข้อตรังแต่บัวร้อมเนี่ยได้กวาดจีมนุข้อเกตในขนมภูมิกอดจันจำสัตว์แก่จีจางกบาลได้มันควอลปีสมได้เนี่ยสกลเลยปีมวยไงเติมมวยไงกอดมันได้บ้านพ่อประยอยเอาไว้ปีสัตว์แก่เลยกลายปีพระระบอกล้วนแต่ติ้งจำในดาวแก่ซีเตียงยกแต่งไงไงมวยลูกปู้เอาสัตว์โกสัตว์จุกขยมแต่งอาหมอกขยมยกแต่เอาแก่ขยมซีเออมันไอแต่ขมวยปนใต้ยิงจังหนักขมวยปู้ดิฉงอลดอลเฮยถ้าให้ด้วยมันได้บ้านจิตขมุ่ยจนจำสัจจะแก่ถึงนู่วิ่งมันได้ช่วยไอ้ดอกขมุ่ยต่อแต่ซ้อกลายปีกาแต่คาดไปเวลี่จมุ่ยของปู่วิ่งบาดปู่ขยมก็มันดังได้ท่าให้ไอ้บ้านจิตขยมสลายปู่วิ่งได้แต่ดอยซาแต่วิ่งฉลาดก็มันดังฉลาดก็ฉลาดเต้าขมุ่ยโอ้ยแต่จนจำวิ่งนอมแต่คาดได้ขมุ่ยขมุ่ยเมื่อปู่เนี่ยจนจำสัจจุกเฮ้ยวิ่งกับดอลสัตว์ไอ้ปูสำหรับยกมาลุ่ยเตี้ยเฮ้ยครัวซาปูก็ย้ำสัตว์บอกวิ่งได้วิ่งกัดโกนมารอหดหนึ่งบาดปูเอาคนจราอขยมเลียสนะปูในยิ่งจบบัวร้อนหนูก็บ้านยกสัตว์อย่างหนูเพื่อดำเนินเติบเตี้ยเฮ้ยยกเต่าชกายกวดสีนี่ปูไอ้เสียใจเต้เพื่อตบแต่เนปภูมิเกมันโจชัดปูไอ้แต่ขยมสลายปูไอ้ขลังนะปูเกในยิ่งเต้ปู่ไอ้มันได้ช่วยขยมหรือพัดพาประโยชน์ไอ้ขยมเลยฮึแต่เธอไม่บักขยมมันสับปู่ไอ้พองนั่งจะแก่เตียงนู้ก็โจ้ตะซีจำในได้บาร์มันเนี่ยนู้ติ้งยกมองอ่อยกลายไปได้ปู่วีซีชัดปู่วีก็ขมิ้นการเงินเตยเธอโดยสัตว์ดอตได้โดยฉะนั้นปู่วีก็ดังใต้ปีเด็กจำรอฮดดอไปเตยซีจำในเตียดปีมวยไงเตยมวยไงจะแก่ระบบกอดกันแต่การหลังการหลังเราโฮดดอกกอดอ้อลัตเพียบหนังติ้งสัตว์อ้อยเวียสีเตียดฮึปู่ไอ้อย่าเลิกจะรันคลังนะแต่ยื่นตะโรคประปีนาดำใบยงมาติ้งสัตว์ทวีจีจุ่มในไอ้ปู่ไอ้ต่อเตียดนู่ฮึแต่ขยมกูทวีอย่างไม่เต้นเนี่ยเมียนแต่เอาปู่เวียซีจะเอามาดองเฮยปลุกทมิงปู่เวียก็มองได้ไฮนามุยยื่นมันเซย์จีอ้อประจันเตียดนี่ยิ่งจบบรอนูก็ได้ทับซาติ้งจะอังจีจราอ้นดังใบทเวจีจมในสำหรับกรมครุษาสัตว์แก่ดอยจราอ้นในกรงเตี๋ยวบอกก่อนเปกอดตลอดหมอกเตี๋ยวเวงปุ้ยเวียรถมารกจมในให้ซีจังเตียงนูอ่ะรู้ใช่ปุ้ยเวียก็รถเตเดจอ่ะเตอทั้งไงมุ้ยเปกอดได้ทับซาโรคจมในเอาสัตว์แก่บอกก่อนกอดกับบานจูบหนังเข่งประมาณเนี้ยลูกปู้จีเนี่ยจินจำสัตว์แก่ได้เข้าเกปีพุ่มนังเหม็นเต้ปัดเหม็นให้ขมุยให้ขมุยเหม็นแกไอเหม็นขมุยคือถ้าขยมจากบ้านสัตว์อย่างนู้นคลาโยมาจนจำปลัวเมื่อเต๋อปุ๋ยกูอ้อยสลันนะโอ้เหม็นไอขมุยจากบ้านมันกับบ้านได้ก่อนเปล่าให้ก่อนมาตินิทเพื่อไอไม่คำแต่ตามรกโอ้คือขยมกรอนแต่จังมักซ้อมสัตว์กายปีหลกปูคลานั่งนำไม้จังยกเวียเตยตึงจำเนื้อเตียยังคลา
ូមិនបានទេកូនសត្វទាំងនោះគ្មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងឡើយបានត្រឹមតែនាំទុកដល់យើងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកណាគេចង់ចិញ្ចឹមឲ្យគេចិញ្ចឹមទៅតោះយើងទៅផ្ទះវិញនិយាយចប់អ្នកទាំងពីរអ្នកម៉ែកូនក៏ដើរចេញទៅវិញហើយបុរសនោះក៏ដើរចេញទៅវិញដែរទាំងអន់ចិត្តនិងសំដីរបស់ម្ដាយក្មេងប្រុសនោះរយៈពេលជាច្រើនខែកាន់តែកន្លងផុតទៅសត្វឆ្កែរបស់គាត់កាន់តែកើនឡើងរហូតហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមអស់លទ្ធភាពនឹងចិញ្ចឹមវាតទៅមុខទៀតដែរគាត់បានយកវាទៅលក់ខ្លះតែគ្មានអ្នកទិញព្រោះពួកគេមិនដឹងថាត្រូវទិញយកមកធ្វើអីសត្វឆ្កែក៏ហូបមិនកើតបុរសនោះអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងព្រោះគាត់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៀតចំពោះសត្វឆ្កែរបស់គាត់ទាំងនោះពួកឯងឥឡូវហេតុអីក៏ច្រើនម្ល៉េះបើច្រើនបែបហ្នឹងតើយើងមានលទ្ធភាពឯណានឹងចិញ្ចឹមពួកឯងតទៅមុខទៀតពួកឯងពិតជាមិនដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យយើងដូចជាពាក្យគេនិយាយមែនណ៎ហើយការរបស់ខ្ញុំទេមើលទៅរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយមកក្នុងភូមិកាត់រឿងចម្លែកមួយស្មានមិនដល់សត្វទាំងអស់នៅក្នុងភូមិត្រូវបានឆ្លងជំងឺកាចសាហាវម្យ៉ាងហើយបានស្លាប់ទាំងអស់សត្វមាន់ទាគោជ្រូកស្លាប់ទាំងអស់តែដោយឡែកតែសត្វឆ្កែគឺជាសត្វដែលរឹងជាងគេវាមិនព្រមស្លាប់ទៅតាមគេសោះក៏ដោយសារតែសត្វឆ្កែទាំងនោះជាសត្វដែលស៊ីឆ្អឹងជាអាហារទើបធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់ពួកវារឹងមាំនិងមិនឆ្លងជំងឺដោយសត្វដទៃជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកអ្នកភូមិកាន់តែមានអារម្មណ៍មិនស្រណុកក្នុងចិត្តសោះព្រោះពួកគេធ្លាប់តែមានសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះតែសត្វរបស់ពួកគេទាំងនោះបានស្លាប់អស់រលីងពួកគេឃើញបុរសនោះចិញ្ចឹមឆ្កែយ៉ាងសប្បាយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់ពួកគេនៅមិនស្ងប់និងចង់បានសត្វចិញ្ចឹមដូចបុរសនោះដែរតើលោកអាចលក់ឆ្កែខ្លះមកឲ្យខ្ញុំបានទេព្រោះពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនសនុកក្នុងចិត្តសោះនៅពេលដែលគ្មានសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះបែបនេះបុរសនោះហាក់សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងព្រោះថាគាត់កំពុងតែខ្វះលទ្ធភាពនឹងចិញ្ចឹមពួកវាស្រាប់ផងអូបានចង់បានប្រមាណក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនឲ្យទេណាគឺខ្ញុំលក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្មើនឹងតម្លៃគោមួយក្បាលមិនអីទេឲ្យតែបនសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះតម្លៃប្រមាណក៏ខ្ញុំយកដែរបន្ទាប់មកអ្នកភូមិទាំងនោះក៏បានចូលទៅយកសត្វឆ្កែទាំងនោះទៅតាមការចាត់ចែងរបស់បុរសនោះនេះគឺជាការសម័យឬក៏ជាការពិតខ្ញុំអាចលក់សត្វឆ្កែទាំងនោះទៅឲ្យអ្នកស្រុកបានបានន័យថាកម្លាំងញើសឈាមដែលខ្ញុំខំស្រឡាញ់និងចិញ្ចឹមវារហូតមកដល់ច្រើនបែបនេះគឺមិនអត់ប្រយោជន៍ឡើយខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកមានជាងគេនៅក្នុងភូមិដោយសារតែសត្វឆ្កែទាំងនេះហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកបរមម្នាក់នោះក៏បានកែប្រែជីវភាពរបស់ខ្លួនទៅជាសេដ្ឋីដ៏ស្ដុកស្ដម្ភម្នាក់ប្រចាំភូមិព្រោះតែការលក់សត្វឆ្កែរបស់គាត់ទៅឲ្យអ្នកភូមិទាំងអស់ហើយអ្នកភូមិវិញពួកគេក៏ស្រឡាញ់សត្វឆ្កែទាំងនោះគ្រប់គ្នាព្រោះពួកគេទើបតែបានដឹងថាសត្វឆ្កែគឺជាសត្វមួយប្រភេទដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់និងឆ្លាតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជនជាច្រើនបន្តចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែស្ទើរតែគ្រប់ផ្ទះរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ។